อะเข้ามาก่อนสีจ้าเป็นนี่ป้าก็นึกว่าใครนี่ไปไงมาไงล่ะจ๊ะเนี่ยก็สวยทุกวันนะคะโอ้ค่ะสวยจริงเอาไปนั่งกอดกันเอาไม่ถืออะไรมาเยอะแยะเลยลูกอุ้ยป้าแจ๊กกี้ก็สวยนะคะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้สวยจะตายอยู่แล้วจ้าตอนเนี้ยเอาแล้วนี่มาหาเธอได้เหรอจ๊ะเปล่าค่ะหนูจะไปชวนแม่ชิคกี้พายไปทำบุญก็เลยซื้อสังฆทานมาเผื่อค่ะอ๋อเหรอจ๊ะโอ้ยแต่วันนี้ชิคกี้พายยังไม่กลับมาจากข้างนอกเลยสิจ๊ะเบนนี่ป้าว่าหนูไปเล่นกับไทดัสก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้หนูอยากชวนแม่ไปทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันธ์ตักบาตรร่วมขันธ์อ๋อโอเคจ้ะเสียงไทดัสน่าจะเล่นอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะป้าว่าไปหาไทดัสก่อนก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวชิคกี้พายมาเดี๋ยวป้าไปเรียกโอเคไหมจ๊ะครับขอบพระคุณค่ะป้าแจ๊กกี้โอ้ยมันเลยน่าดีจังเลยแล้วไปเถอะจ้าลาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยมันเลยน่าดีมากโอ้โหมันเลยน่าดีมากเลยเนี่ยเบนนี่ฉันว่านะชิคกี้พายต้องภูมิใจแน่เลยอ่ะที่ได้มาหาที่ดันด้วยมาชวนชิคกี้พายเคยเห็นมีผู้หญิงคนไหนพูดแบบนี้เลยอ่ะน่าเข้าข่ายเป็นลูกชายที่ดีได้ไปดูหน่อยดีกว่าโอ้ยดีชนะเพียงเลยใช่ดีดีไม่มีใครอยู่แค่ผมแค่เจอแล้วก่อนOne hour later เหนื่อยมากเลยเอ้าแจ๊กกี้จะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้ากลับมาแล้วเหรอฉันน่ะมารอเธอตั้งนานแล้วมานี่ก่อนสินี่อะไรโอ้โหวีวีชวนไปคริสต์มาสนี่เธอจะเป็นบ้าอะไรแต่งตัวไม่ดูกับอาทิตย์ค่ะนี่หน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยน่ารักค่ะเอ้านี่ฉันอยากจะบอกเธอด้วยล่ะเป็นเนี่ยอยู่ในบ้านนะเมื่อกี้เขาจะมาชวนเธอไปทำบุญโอ้ยชวนฉันทำบุญนี่เธอแล้วฉันเข้าวัดคำว่าไม่ใช่ได้นะนี่อะไรยังไงนี่เป็นนี่เนี่ยนิสัยดีมากมารยาทงามเปิดประตูมาก็ก้มไหว้ให้เธอกะกัดลิ้นเองกัดลิ้นเองนั่นไงฉันถึงบอกแล้วไงว่าฉันมีลูกสะใภ้ฉันก็ต้องอยากได้คนที่แบบมีมารยาทไม่เถียงไม่อะไรกับฉันแต่ว่าได้ยินเสียงไทดัสแบบมีความสุขมากเลยแสดงว่าเล่นกับเบนนี่หรอใช่เล่นตัวนึงนะฉันกัดลิ้นตัวเองเธอไปดูหน่อยละกันนะเผื่อเขาจะชวนเธอไปทำบุญต่อนะเธอแต่ฉันว่านะเบนนี่เนี่ยมีคุณสมบัติที่เรียบพร้อมกับการเป็นลูกสะใภ้เธอมากเลยนะมารยาทดีนิสัยดีน่ารักแต่งตัวก็สวยอีกอย่างหนึ่งไทดัสก็ดูจะแฮปปี้กับการเล่นกับเธอด้วยนะฉันก็ว่างั้นแหละงั้นนะฉันไปสวัสดีเป็นนี่ก่อนนะสวัสดีเป็นนี่อ๋อโชคดีนะเจ็บเป็นนี่วันนี้แม่ขอบคุณนะแต่แม่เข้าวัดเข้าวาไม่ได้แม่หรอแต่ว่าขอบคุณนะที่มาเล่นกับไทดัสเขามีความสุขมากเลยนะวันหน้ามาบ่อยๆก็ได้นะมายิ่งเยอะยิ่งดีขอบคุณค่ะคุณแม่หนูก็ชอบเล่นกับไทดัสอยู่แล้วค่ะกี่โมงแล้วคะเนี่ยจะ4 โมงแล้วนะคะได้เวลาต้องกลับแล้วล่ะค่ะอุ้ยรีบกลับทำไมวันนี้พี่เขาน้ำมะนาวนะก็อยากจะให้แบบกินแกงน้ำมะนาวก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่นี่กลับไม่ได้หรอคะเดี๋ยวกลับข้ามเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงเป็นผู้หญิงแม่สอนว่าอย่าทำตัวไม่งามค่ะคุณแม่หนูเป็นนี่ หนูว่ามารยาทงามมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเป็นที่ขอไปเก็บของก่อนนะคะไปร้านเราไปเก็บของไหมจ๊ะจ้ะนี่ไอดอสฉันหนูอะนะได้เป็นนี่มาเป็นลูกสะใภ้แม่อะแม่จะไม่เถียงสักคำเลยอะแม่นะจะทำทุกอย่างที่หนูอะต้องการเลยนะนี่รู้ไหมมารยาทเขาอะดีเขาเด่นเขางานกว่าชิวๆแล้วก็ใบบัวจุดนี่ฟังแม่ก่อนฟังแม่ใจเย็นไม่เป็นไรค่ะลูกนี่หนูใจเย็นนะโอเคจ้ะลูกรักเหมือนพอจะมาเลยอะทุกคนเนี่ยต้องเป็นนี่ทำสว่างแน่ไปนะลูกอ่ะเป็นนี่กับหนูเศร้าเลยเหรอลูกเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวแม่ไม่โทรหาเป็นนี่ให้นะโอ้ยไทดาสะคงจะชอบเป็นนี่จริงๆอะขอให้ไทดาสะตกลงปลงใจกับเบนนี่สักทีเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยเก๊กหน้าทำเป็นคนดีเนี่ยเหนื่อยจริงๆอุ้ยดอกพุ่มนี้สวยจังเลยเอ้านั่นมันเบนนี่นี่ไปไหนมารู้จักกระทาเนี่ยก็ดีและทิพย์ไม่ไปทำบุญทำไรอ่ะเฮ้ยไปหาเบนนี่ดีกว่าเบนนี่เธอไปไหนมาอ้าวก็นึกว่าใครเธอเองเหรอเมื่อกี้เธอทิ้งอะไรอ่ะอ๋อก็แค่ขยะเฮ้ยนี่มันของทำบุญนี่เธอเอามาทิ้งแบบนี้ทำไมอ่ะก็ฉันไม่ใช้แล้วอ่ะเธออยากได้เธอก็เอาไปก็ได้นะอะไรของยายเบนนี่เนี่ยอ้าวเบนนี่ป้าแจ๊กกี้ขาไปรวมทิ้งของทำบุญของหนูค่ะหนูเปล่านะคะมันหมายความว่ายังไงกันอะใบบัวทำไมทิ้งของทำบุญที่เบนนี่อะจะเอาไปทำบุญกับจีพายล่ะหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ทำเบนนี่อะเขาอยากทิ้งเองหนูแค่มาหยิบมาดูแล้วเขาก็ไม่เอาอะค่ะไม่จริงนะคะป้าแจ๊กกี้ใบบัวใส่ร้ายหนูอะตั้งใจไปทำบุญป้าก็เห็นนั่นน่ะสิใบบัวทำไมหนูเป็นคนขี้โกหกอย่างเงี้ยลูกก็ป้าเห็นอยู่ว่าเบนนี่อ่ะเขาจะชวนจิกกี้พายไปทำบุญน่ะแล้วหนูก็อิจฉาใช่ไหมใบบัวอิจฉาเบนนี่ใช่ไหมที่จิกกี้พายอ่ะเห็นดีเห็นงามว่าเบนนี่น่ารักกว่าตัวเองนิสัยดีกว่าตัวเองมารยาทดีกว่าตัวเองแบบเนี้ยไทดัสอ่ะยังไงอ่ะก็ต้องเลือกเบนนี่อยู่แล้วล่ะหนูไม่ได้ทิ้งจริงๆนะคะป้าไม่มีหลักฐานนะฉันก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าหนูขอตัวก่อนนะคะโอ๊ยเบนนี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอ๊ยตายแล้วนี่ใส่ร้ายเราเจ็บใจนะคนดีของป้าหนูอ่ะเป็นคนดีขนาดเนี้ยป้าไม่เชื่อหรอกว่าหนูจะทิ้งมันได้ลงคอจริงค่ะป้าหนูไม่คิดเลยว่าใบบัวเขาจะเป็นคนแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคงั้นน่ะเดี๋ยวป้าไปส่งหนูเข้าบ้านละกันเนาะโอเคจ้ะมาจ้ะเกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะที่ใบบัวมาพอดีก็เลยเป็นแผนระบาดไปขอโทษนะใบบัวเธอมาผิดเวลาเองแบบนี้ชิคกี้พายจะต้องเทคะแนนใจให้เราให้ความเตือนกระลุนกระเตือนกระลุนกระตี ต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุมาจากที่นี่ต้องไปถามไทดาให้รู้เรื่องมีใครอยู่หรือเปล่าแม่ชิคกี้พายไทดานี่อะไรหรือเปล่าพี่บัวหนูจะมาหาไทดาอยู่ไหนแล้วหนูมาโวยวายแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูมีธุระกับไทดาแล้วได้นัดกับไทดาไปหรือเปล่าไทดาบอกแม่ว่าเขาว่าอยากจะพักผ่อนไม่ได้นัดค่ะถ้าไม่ได้นัดอ่ะแม่ว่าไทดาคงอยากจะพักผ่อนอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่สบายอ่ะไทดาอยู่บ้านใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะแม่ว่าไม่ได้นะไทดาบอกแม่ว่าหลบกวนขนาดแม่เขายังไล่มาเลยแต่หนูเป็นแฟนไทดาไปบัวเนี่ยถึงเราจะเป็นแฟนกันอะยังไงอะเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยขนาดแม่เป็นแม่เขายังไล่แม่ออกจากห้องเลยเขาอยากจะพักผ่อนนี่ไทดาไม่สบายหนูกลับก่อนเถอะนี่แม่ปิดบังอะไรหนูอยู่หรือเปล่าคะโอ้ยจะปกจะปิดอะไรล่ะแต่ไปบัวนะแม่ว่าให้ไทดานอนพักก่อนก็เดี๋ยวยังไงอ่ะค่อยกลับมาใหม่ละกันไม่ค่ะเอ้าหนูจะไปหาไทดาอะไรอ่ะทำไมไม่เหมือนเบนนี่เลยอ่ะนี่ไทดาไหนบอกว่าจะพักผ่อนเบนนี่มาหาใช่ไหมมันหมายความว่ายังไงกันคะไทดาบอกมานะบอกใบบัวมานะว่าเรื่องเบนนี่เนี่ยเป็นยังไงกันทำไมเงียบแบบนี้ไทดาคุยกับเราหน่อยสิอ้าวอย่าหนีสิไทดาอธิบายเรื่องเบนนี่ก่อนเบนนี่นะเบนนี่เป็นพอดโพศัตรูหัวใจฉันจะต้องกำจัดเบนนี่ให้ได้นี่ไปวัยไม่กลับหรอก็แม่บอกแล้วไงไทดาเพราะว่าอย่างนี้ค่ะหนูไม่เห็นมันพักเลยค่ะแม่ว่าให้เวลากับไทดามันหน่อยนะมันก็คงไม่สบายนั่นแหละแม่อย่าสนใจเรื่องอื่นสิคะแม่เรื่องหนูสำคัญกว่ารดน้ำต้นไม้อ่ะจะรดเมื่อไหร่ก็ได้ไปบัวนี่ขอร้องเถอะแม่ว่าหนูกลับไปก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอกไม่ค่ะถ้าหนูไม่ได้คำตอบหนูก็ไม่กลับไม่รู้แหละตามใจแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนี่แม่จะเดินหนีแบบนี้ไม่ได้นะคะแม่ไทดาเขาคงอยากจะพักผ่อนไม่จริงหรอกค่ะแม่ไทดาไม่เคยทำตัวแบบนี้กับหนูแม่มีอะไรปิดบังหนูบอกเธอค่ะจะมีอะไรล่ะก็แม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วจะมาแค้นเอาความลับจากแม่มันจะเป็นมีอะไรล่ะไม่มีแม่ว่าใบบัวกลับเถอะแล้วเนี่ยหนูจะหึงไทดาสมากเกินไปไทดาเขาอาจจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบขี้โวยวายขี้เวียงขี้หึงอะไรนี้ก็ได้เมื่อก่อนหนูก็เป็นแบบนี้ไทดาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้สิคะก็แม่ไม่ใช่ไทดาถ้าหนูอยากคุยกับไทดานู่นข้างนอกนู่นไปก็ได้ค่ะเด็กสมัยนี้อะไรเนี่ยใบบัวเนี่ยขี้หึงบกเวกโวยวายไม่มีมารยาทเหมือนกับเบนนี่เลยอ่ะนี่ไทดาบอกมานะทำไมถึงเปลี่ยนไปแบบนี้เราทำอะไรผิดหรอเราไม่ดีตรงไหนไทดาบอกเรามาสิเราจะได้ปรับปรุงตัวนะเรารักไทดานะรักมากด้วยไทดาเราเล่นกับเราแล้วเหรออย่าเกิดเขาเลยนะเขาถึงนะก็เพราะเขารักเธอนะเอาที่รักอย่าเดินหนีสิไทดาเปลี่ยนไปจริงๆฉันต้องรู้ให้ได้ไทดาเริ่มเปลี่ยนตอนที่ชิคกี้พายวางแผนนั่นแหละมันต้องมีจะให้เบนนี่แน่ๆเราไม่ยอมหรอก คุยกับไทยดัสเรื่องสำคัญให้ได้อะไรอะไทยดัสมีอะไรก็บอกแม่สิตรงไหนแม่คะอะไรคะหนูมีเรื่องจะคุยกับไทยดัสสำคัญมากถ้ามีอะไรก็คุยเลยก็ได้เพราะว่าแม่กับไทยดัสอะก็เปิดใจทุกเรื่องอยู่แล้วโอเคค่ะไทยดัสไปแล้วหนูไปคุยกับไทยดัสก่อนนะคะตายแล้วเด็กอะไรอ่ะทำไมนั่งขำหัวฉันแล้วจะไปจะมาอุ้ยข้ามเท้าฉันไปเลยงั้นเหรอไม่น่าล่ะไทยดัสอะถึงไม่อยากเจอหน้านี่ไทยดัสเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะจะไม่คุยกับเราจริงๆหรอแล้วเรื่องงานแต่งของเราล่ะนี่เธอยังขอชิวๆแต่งงานได้เลยหลักไทยดัสพูดอะไรหน่อยสิเมื่อไหร่เธอจะขอเราแต่งงานเรามานานแล้วนะเนี่ย15 minutes later คุณแม่ค่ะไทยดัสอยู่ไหมคะโอ๊ยไทยดัสอะอยู่สิคะโอ๊ยนั่นหนูเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมคะสบายดีค่ะแล้วคุณแม่หลักคะหนูคิดถึงคุณแม่จังเลยไม่ใช่คุณแม่คนเดียวก็ไทยดัสได้นะโอ้ยแม่ก็คิดถึงจ้ะแต่เออไทยดัสเหมือนจะเล่นโซฟาตรงนั้นอ่ะไปขอขอบลานะคะเดี๋ยวจะเล่นกับไทยดัสก่อนโอ้ยได้จ้ะไทยดัสอย่าเล่นแรงสิเป็นนี่เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยไทยดัสเธออยู่ไหนฉันก็เดินมานี่มีอะไรหรือเปล่าฉันจะคุยกับไทยดัสเธอหลบไปถ้าไม่หลบแล้วจะทำไมหรอทำไมฉันไม่ไปหรอกไทยดัสเอาตุ๊กตาให้ฉันพี่รักขอบคุณนะพี่รักกันว่าอะไรนะพี่รักอย่างนั้นหรอก็แง่สิเป็นอะไรอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหน้าอยากหน้ามาถึงว่าอยากไทยดัสไม่ชอบเลยโอ้ยฉันไปหาไทยดัสก่อนนะไม่จริงเบนนี่เธอหยุดกันหยุดกันนะเบนนี่เธอเรียกฉันทำไมอ่ะฉันจะไปหาไทยดัสของฉันฉันน่ะไม่อยากจะคุยกับคนขี้โมโหแบบเธอฉันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นแหละเธอรู้ใช่ไหมว่าไทยดัสเป็นของฉันก็รู้นั่นแหละโอ๊ยไอ้วายอ่ะบีบฉันสิฉันเจ็บนะแอบบีบฉันนี่ฉันได้รักกันนะนี่เป็นวัวทำไมต้องฟังเป็นนี่ด้วยเป็นอะไรกันอ่ะทำไมต้องทะเลาะกันอีกอ่ะเจ็บมากเลยอ่ะค่ะคุณแม่นี่เป็นวัวทำเป็นนี่เหรอหนูไม่ได้ทำนะคะหนูก็แค่จับไว้เฉยๆนี่ค่ะคุณแม่เจ็บแขนมากเลยมือหนูจะช้ำหรือเปล่ามันดูพองอยู่นะนั่นน่ะหนูไปนั่งรอแม่ตรงนู้นก่อนนะไปบัวทำไมทำกับเป็นที่แบบนั้นล่ะหนูไม่ได้ทำนะคะแม่หนูสาบานได้แล้วหนูอ่ะมีเรื่องสำคัญจะคุยกับไทยดัสนี่มันเรื่องอะไรหนักหนาเนี่ยก็ไทยดัสยังไม่ขอหนูแต่งงานสักทีเลยค่ะเมื่อไหร่แม่จะจัดงานแต่งให้หนูกับไทยดัสนะคะนี่ใบบัวแม่ว่าหนูอ่ะไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเดี๋ยวแม่จะไปดูเบลลี่ก่อนไม่เอาค่ะแม่หนูก็ต้องแต่งงานกับไทยดัสนะคะนี่ใบบัวจะแต่งหรือไม่แต่งอ่ะให้โอกาสให้เวลากับไทยดัสมันหน่อยเราอ่ะบีบบังคับมันแบบนี้อ่ะมันไม่ได้หรอกแม่ว่าหนูอ่ะไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปดูเบลลี่ก่อนไม่ค่ะนี่ไอ้บัวฟังแม่ฟังนะแม่ว่าหนูอ่ะออกไปจากบ้านแม่ตอนนี้ก่อนไปก็ได้ค่ะฉันปวดหัวไทยดัสจะขอเราแต่งงานเหรอดีใจจังเลย รักเธอเอ้ยให้รักขอเราแต่งงานฉันได้เป็นลูกสะใภ้บ้านนี้แล้วโดนไล่ออกจากบ้านโมโหชะมัดนั่นใครอ่ะนั่นมันเบนนี่กับไทดัสนี่ทำอะไรกันน่ะมีแหวนด้วยอย่าบอกนะว่าแต่งมานะให้ดันขอเบนนี่แต่งงานเบนบัวไม่ยอมเบนนี่ไม่คิดเลยอ่ะว่าไทดัสจะขอเบนนี่แต่งงานแหวนเนี้ยมันช่างเหมาะกับเราจริงๆจะได้เป็นสะพายบ้านนี้ละนี่เบนนี่จะทำไรอ่ะเอาแหวนออกมันนะแหวนเนี้ยเป็นของฉันเป็นของเธอได้ยังไงก็ไทรัฐให้ฉันไทรัฐขอแต่งงานกับฉันฉันจะได้เป็นเจ้าสาวคนเดียวของไทรัฐไม่จริงก็ไม่รู้จริงนะฉันกับไทรัฐยิ่งกว่ากิ่งทองใบ